63คุ้มแล้วทีนี้สิ่งที่พวกเราอยากฟังเนาะก็คือสรุปแล้วเนี่ยฉันแยกชนิดเชื้อถูกไหมนะครับในทางเทคนิคเนาะแต่ละกลุ่มเท่าที่อาจารย์เห็นก็ส่วนมากจะแยกจนได้โคโลนีเดียวได้นะครับส่วนใครที่ยังแยกไม่ได้ก็ปรับปรุงนิดนึงนะครับไม่เป็นไรมีโอกาสให้แก้ตัวนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับทีนี้อาจารย์กวนประสาทพวกเราอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ไม่บอกวิธีเลี้ยงเชื้ออาจารย์บอกแค่ว่าฉันเอาเชื้อ2อย่างมาเลี้ยงผสมกันเป็นคนเหี้ยมที่มีมอม้านะครับบางทีก็ไม่มีแล้วแต่โอกาสทีนี้จะมาเฉลยนะว่าเอ๊ะแล้วเลี้ยงยังไงเชื้อนะครับตอนที่อาจารย์เลี้ยงเชื้อนะครับอาจารย์เอาเชื้อมา2ไอโซเลตโดยเลี้ยงแยกกันก่อนนะตอนแรกนะครับเอาซิงเกิลโคโลนีเนี่ยเอาโคโลนีเดี่ยวลงไปในบรอดนะครับไอ้สีเหลี่ยมเนี่ยคือตรงเนี้ยตรงนี้นะครับคือบรอดนะครับก็คือเชื้อ2ตัวเนี่ยลงแยกกันเลยคนละหลอดนะครับจากนั้นก็เขย่าเพื่อที่จะเติมอากาศควบคุมอุณหภูมิที่35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เลี้ยงไป16ชั่วโมงก็คือข้ามคืนจากนั้นเชื้อที่อยู่ในหลอดทั้ง2นะครับก็จะเป็นเพียวคัลเจอร์ของทั้ง2ชนิดเลยนะครับจากนั้นก็มาผสมกันซึ่งทำอยู่2เซตเซต A กับเซต B นะครับทีนี้พอผสมนะครับอาจารย์เอามาอย่างละ200ไมโครลิตรแล้วก็มาผสมในอาหารใหม่ๆเลยนะครับตอนที่ผสมกันตรงนี้นะครับศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่าการโคเคาเจอร์นะครับก็คือการเลี้ยงเชื้อ2ตัวร่วมกันนะครับแล้วเชื้อที่ได้ก็จะเป็นเชื้อผสมของ2ตัวนะครับจากนั้นก็เลี้ยงต่ออีก6ชั่วโมงนะครับก็จะได้เชื้อผสมในแต่ละเซตซึ่งอาจารย์ทำ2เซตแต่ละเซตอาจารย์บอกว่ามันจะมีเชื้อ2ใน3ตัวของ AR01 TW01 แล้วก็ FC01 นะครับทีนี้ในภาพอันนี้คืออาจารย์เอาเชื้อที่เป็นเพียวคัลเจอร์มาสติ๊กให้ดูเพื่อที่จะเป็นตัวเรฟเฟอเรนซ์ให้พวกเราไปแปลผลต่อได้นะครับมีหลายๆกลุ่มที่เอาภาพนี้มาอ้างอิงในสไลด์นะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็คิดว่าหลายๆกลุ่มก็คงอ้างอิงแหละแต่ว่าไม่ได้เอาใส่ในสไลด์เฉยๆนะครับทีนี้ตรงนี้ลายแทงนี่บอกอะไรบ้างมันก็บอกว่าถ้าหากเรานะครับหอนดีจังเลยนั่นไงขนาดเอาตัวอันอวบอูมบังไว้นะครับก็ยังหอนอยู่เลยทีนี้เวลาเราดูเนาะเราก็จะดูลักษณะโคโลนีไม่ว่าจะเป็นสีขอบนี่นู่นนั่นอย่าลืมอีกอันนึงที่ดูได้คือความใหญ่นะครับความใหญ่ก็บอกได้กลุ่มที่แยกได้ถูกต้องน่าจะดูความใหญ่ด้วยอาจารย์คิดเอาเองนะว่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์แอบจกมาเพราะว่าอันเนี้ยทำได้ถูกนะครับ Mix A นะครับประกอบด้วย AR01 นะครับกับ FC01 นะครับ FC01 เนี่ยลักษณะมันค่อนข้างเด่นชัดเลยเพราะว่าโคโลนีเขาเป็นสีเหลืองนะครับมีความกลมนะครับส่วนเรื่องผิวหน้าเรื่องอะไรก็ไปพิจารณาเอานะครับทีนี้ความเมือกเยิ้มเนี่ยบางคนอาจจะดูด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเอาลูปที่เผาไฟแล้วไปลองแตะดูว่าแตะแล้วมันยืดไหมนะครับส่วน AR01 นะครับ AR01 เนี่ยสังเกตเนาะมันเป็นสีขาวนะครับTW01 ก็สีคล้ายๆสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ความต่างคืออะไรความต่างคือขนาดโคโลนีกับขอบนะครับแล้วก็ผิวหน้านะครับก็จะค่อนข้างต่างกันนะครับแยกไม่ถูกอาจารย์ไม่ได้หักคะแนนนะครับไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจฉันจะเป็นจกพุงแมวให้แมวกัดเพื่อทำร้ายตัวเองไม่ต้องนะครับไม่ต้องทำร้ายตัวเองนะส่วน Mix B นะครับก็จะประกอบด้วย FC01 ซึ่งมีสีเหลืองนะ
ครับอาจารย์ใส่ FC01 ทั้ง2ชุดเลยเพราะว่ามันมีสีเหลืองมันสังเกตง่ายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ TW01 นะครับขนาดเขาจะมีคล้ายๆกันกับ AR01 แต่ว่าขนาดโคโลนีที่มันบึ้มๆเนี่ยมันจะบึ้มไม่เท่านะครับแล้วก็ทีนี้เวลาที่เราวิพากษ์เรื่องพวกลักษณะโคโลนีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกลุ่มที่ทำสไลด์ได้โอเคมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะบอกว่าที่ TW01 แล้วก็มีภาพลักษณะมาจึ๊กๆนี้เลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถามว่าถ้าหากเท่านี้มันเพียงพอไหมต่อการยืนยันเอาจริงๆมันยังไม่พอนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อจากนี้นะครับถ้าหากทำแบบจริงๆก็คือจะต้องเอาแต่ละซิงเกิลโคนีเนี่ยไปลองย้อมแกรมดูนะครับจะต้องลองย้อมแกรมดูแต่วันนั้นเวลามันน้อยนะครับก็เลยไม่ได้ให้ย้อมแต่จริงๆเตรียมสีเตรียมอะไรไว้ให้แล้วแหละนะครับก็เฉลยนะครับก็ตามนี้นะครับก็คือ mix A นะครับก็คือ AR01 กับ FC01 รวมกันนะครับแล้วก็ mix B ก็คือ TW01 กับ FC01 รวมกันทีนี้หลายๆกลุ่มนะครับจะมีปัญหาเอ๊ะรู้สึกว่าตัว A เนี่ยมัน mix A เนี่ยเชื้อบางกลุ่มเนี่ยคือไม่เจอสีเหลืองเลยใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนบ้างไม่เจอสีเหลืองเลยยกมือหน่อยมีนะครับมีไม่เจอสีเหลืองเลยนะครับทีนี้เอาแล้วทำไมมิกบีอ่ะที่มันมี FC01 กับ TW01 มันถึงแบบขึ้น2อย่างเกือบจะเท่ากันเลยแต่ว่ามิกบีเนี่ย AR01 กับ FC01 ทำไม FC01 แทบไม่เห็นเลยสงสัยไหมก็มีการสรุปมาต่างๆนานาใช่ไหมครับมีหลายสมมติฐานนะครับทีนี้ความเป็นไปได้อย่างนึงนะครับก็คือว่าเวลาที่เชื้อเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอ่ะเชื้อหลายๆตัวมันก็จะมีการสร้างสารที่ไปยับยั้งการเจริญของเชื้อตัวอื่นนะครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกัดจุดอ่อนนะครับกำจัดจุดอ่อนมาสกัดการเจริญของเชื้อคู่แข่งนะครับนั่นก็แสดงว่าในกรณีของ mix A นะครับแสดงว่า AR01 เนี่ยมันน่าจะมีการสร้างอะไรบางอย่างนะครับออกมาแล้วก็ไปยับยั้งการเจริญของ FC01 ได้นะครับมันก็เลยทำให้ตัว FC01 เนี่ยมันมีประชากรน้อยมากๆทั้งที่เห็นไหมว่าตอนต้นอาจารย์เลี้ยงเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในปริมาณที่เท่ากันด้วยนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไม mix A FC01 มันถึงน้อยเหลือเกินนะครับทำไมมันถึงน้อยเหลือเกินซึ่งอันเนี้ยเราศึกษาเพื่อที่จะใช้เทคนิคควอนแลนด์สตริกเนาะในการแยกเพียวคัลเจอร์ใช่ไหมครับวิธีนี้ง่ายไหมง่ายนะลนๆเผาๆนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับอีกวิธีนึงวิธีนี้ง่ายแต่ว่าประสิทธิภาพในการแยกมันยังไม่ได้ดีที่สุดมันมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็คือตัวเพลตติ้งเทคนิคหรือว่าเพลตติ้งเมธอดที่เราจะทำในวันนี้นะครับทีนี้อาจารย์แถมภาพให้นิดนึงนะครับอันนี้คือ AR01 ที่อาจารย์ย้อมแกรมนะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเชื้อที่อายุโอเคนะครับมันก็จะติดสีแกมเท่ากันประมาณนี้นะครับเป็นอันเดียวกันกับที่พวกเราใช้นั่นแหละพี่ผมอาจารย์เลี้ยงใหม่หรือเปล่าอันเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจารย์แตกมาไม่เยอะนะครับของพวกเราบางอันมันจะมีแบบเหมือนเป็นเมือกเป็นอะไรติดมาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้การแปลผลอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับส่วนนี้คือ TW01 นะครับ AR01 มาจากอากาศนะครับซึ่งในอากาศก็จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยปลิวตกลงไปนะครับอันนี้เป็นพวกบาซิลัสนะครับเห็นเป็นท่อนๆชัดเจนเลยเนาะติดแกมบวกนะครับส่วนนี้เป็น TW01 นะครับเป็นพวกคอโคบาซิลายนะครับก็คือบาซิลัสท่อนสั้นๆนะครับติดแกมลบนะครับ
เห็นไหมข้างบนนี่ยังติดแอบติดม่วงนิดนึงนะครับเห็นไหมคือถ้ามันมีพวกเมือกพวกอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้การติดสีเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับส่วนนี้ FC01 นะครับเป็นกลุ่ม Staphylococcus แหละแต่มันก็เอ๊ะทำไมตรงนี้มันเรียงเป็นเหมือนสร้อยเลยนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นคลัสเตอร์นะครับก็เป็นพวกแกรม positive cocci แหละที่แน่ๆก็คือเป็นแกรมบวกแล้วก็รูปร่างกลมเนาะส่วนอันนี้นะครับ MT01 นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ในการทดลองตรงควอดแลนด์นะครับแต่ว่าเราก็จะมีบางกลุ่มที่ได้ย้อมอยู่ใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าได้ภาพแบบนี้หรือเปล่านะครับ MT01 เนี่ยก็จะได้เป็นรูปร่างเป็นรูปร่างกลมนะครับแต่ว่าติดแกรมลบนะครับซึ่ง MT01 เนี่ยเป็นเชื้อที่ได้มาจากในช่องปากนะครับจากการไอแรงๆนะครับซึ่งในช่องปากมันก็จะมีพวก normal flora อยู่หลายตระกูลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน normal flora ตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งถามว่ามันคือชนิดไหนเรายังบอกไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาไปทำการ identify ขั้นต่อไปนะครับก็ประมาณนี้